มาในช่วงนี้ไปดูคุณตานะคะคุณตาชื่อหวนฟ้าค่ะหวนฟ้าแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะคุณตาอายุ78ปีแล้วเขาไปตัดผมที่ร้านแห่งหนึ่งแล้วเขาบอกว่ากลับบ้านแล้วเนี่ยผมมันแหว่งเอ๊ะแล้วทำไมไปโผล่ที่สถานีตำรวจเนี่ยก็พอผมแหว่งเขาไม่พอใจเขาก็เลยไปแจ้งความนะคะคุณรองคุณผู้ชมพอไปแจ้งความเนี่ยตำรวจที่อยู่ในวันนั้นก็คือหมวดถาวรนะคะหมวดถาวรสภ.บ้านดุงเขาก็บอกว่าคุณตาใจเย็นๆคุณตาตัดผมมาเนี่ยคุณตาหล่อที่สุดเลยอย่าไปเอาเรื่องเอาราวร้านตัดผมเลยคือเขาก็ไม่อยากให้มีปัญหากันนะคะคุณตาก็โวยวายไม่ได้ตัดผมแหว่งเนี่ยต้องคืนเงินนะคือคุณตาจ่ายเงินค่าตัดผมไป60บาทคุณตาให้ทิปเจ้าของร้านไปด้วยนะเป็น80บาทคุณตาบอกว่าจะมาแจ้งความเอาเงินคืนนี่เอาผมให้คุณตำรวจดูด้วยนะมันแหว่งตรงเนี้ย ผมเอาทรงไปให้ดูเนี่ยเขาก็ตัดให้แต่มันแหว่งตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนี้คุณตาตำรวจให้เงินไปหมดถาวรให้เงินไป60บาทจ่ายค่าตัดผมให้คุณตาให้มันจบเรื่องไปแล้วก็คุณตาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรกลับบ้านละ ไม่เอาความใดๆนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามร้านตัดผมสิคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรร้านเขาบอกว่าตอนแรกคุณตามาตัดคุณตาชมช่างเลยนะว่าเยี่ยมเยี่ยมตัดดีมากเลยพยายามดูใกล้ๆแหว่งตรงไหนคือร้านเขาบอกว่าคุณตาไม่ค่อยมีผมอยู่แล้วแล้วคุณตาก็เอาทรงมาให้ดูเขาก็ตัดไปให้คุณตาจ่ายเงิน60ให้ทิปด้วย20เนื้อใจดีแต่ตอนหลังเนี่ยคุณตามาบอกว่าผมมันแหว่งขอเงินด้วย60เนี่ยขอคืนหน่อยอีก20ที่ให้ทิปไปก็ขอคืนด้วยจะเอาไปซื้อเครื่องดื่มมากินทีนี้เจ้าของร้านไม่อยากมีปัญหาเขาก็คืนเงินไปให้คุณตา80บาทนี่เท่ากับว่าคุณตาได้จากเจ้าของร้าน80นะไปได้ของตำรวจอีก60อ่ะแถมได้ตัดผมด้วยตัดผมฟรีด้วยตัดผมฟรีแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะคะนี่คุณตาก็อยู่บ้านเช่านะคะผู้สื่อข่าวก็ไปคุยคุณตาก็ยังบอกอยู่เลยว่ามันแหว่งนะมันแหว่งนะผู้สื่อข่าวก็บอกไม่เป็นไรหล่อแล้วครับคุณตาก็เป็นเรื่องอมยิ้มนะคะ